ริงผ่านจอเรื่องราวน่าสลดใจนี้เกิดขึ้นที่กลางสี่แยกแห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อชายคู่หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ของเขามาตามทางโดยที่คาดไม่ถึงเลยว่าทางแยกข้างหน้าที่จะถึงนี้จะพลากชีวิตคนทั้งคู่ไปตลอดกาลและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางรายการของเราขอย้ำให้ทุกคนไม่แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีที่จะมองข้ามอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่คุณอยู่บนท้องถนนครับถึงเลยว่าอู้รอดตายไงยีกนี่วะมือก็สั่นอะไรก็สั่นใจก็หายอู้วะตอนนี้มีอยู่3จุดครับในเขตเทศบาลตะกบ3จุดที่อันตรายไม่มีสัญญาณไฟนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางเรียบคลองส่งน้ำนะครับทางไปขึ้นเขื่อนลำตะเพิงนะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็มีอุบัติเหตุบ่อยนี่คือ1ใน3จุดตัดทางแยกที่เกิดเหตุพรากชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนนมาบ่อยครั้งและหนึ่งในนั้นได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณเนตรชายวัย50ปีผู้นี้มาแล้วเช่นกันเวลา4โมงเย็นของวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณเนตรบังเอิญได้พบเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาในซอยบ้านของตนเองเขาขอติดรถเพื่อนไปทำธุระและเส้นทางที่ดูปกติกำลังจะนำพาคนทั้งสองไปพบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าไม่เห็นเขาดื่มนะครับมีแต่ผมแหละกินเบียร์กระป๋องหนึ่งครับคนซ้อนเนี่ยครับกินเบียร์กระป๋องเดียวกับไปว่าจะไปเอารถกับเอารถมอเตอร์ไซค์ไปทางเดียวกันแต่ผมทางเดียวแต่มันยังไงผมก็เลยขออาศัยไปด้วยแล้วขับผ่านทางนี้บ่อยไหมเขาก็มาบ่อยนะครับทางนี้ก่อนเกิดเหตุจะสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่อยู่ด้านหน้ารถจักรยานยนต์ของเพื่อนของคุณเนตรที่กำลังขี่ตามกันไปและเมื่อย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนจะถึง4แยกชุมชนตะขบที่เป็นจุดมรณะพรากเพื่อนคุณเนตรจะเห็นรถบรรทุก6ล้อขับออกมาจาก4แยกป้อมตำรวจก่อนจะมุ่งหน้าตรงไปตามถนนเลียบคลองส่งน้ำซึ่งจากภาพจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ขับรถบรรทุกใช้ความเร็วโดยคาดไม่ถึงว่าจุดตัด4แยกข้างหน้ากำลังมีผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมอยู่ด้วยเช่นกันเราได้มองทางเห็นรถที่มาไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับไม่เห็นรถเห็นเรืออะไรเลยแต่เห็นกับคงจะมีชนนะครับไม่เห็นปังไปเลยกระเด็นไปเลยผมก็เสียใจผมก็ตั้งสติไม่อยู่สั่นไปบัดเลยก็ไม่เคยเนาะอย่างนี้เนาะมันสั่นเลยวันไหนดีฟอร์บัดเลยสั่นรุมๆๆๆเลยไปนั่งมอเตอร์พันมือยังสั่นอยู่เลยระหว่างที่คุณเนตรยังอยู่ในอาการที่สั่นและหวาดผวาทำอะไรไม่ถูกมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาดูคุณนิคมซึ่งเป็นเพื่อนของคุณเนตรหรือผู้บาดเจ็บก่อนจะขี่รถเพื่อเร่งติดตามรถที่ชนมารับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับพลเมืองดียังแจ้งเหตุไปยังกู้ชีพซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้รีบมาช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บโดยเร็วที่สุดระหว่างนั้นก็ได้ข้อมูลจากพลเมืองดีว่าตามเจอรถบรรทุกที่ชนแล้วซึ่งคนขับยอมรับว่าตกใจกลัวและจะขอต่อสู้ทางคดีต่อไปนอนคว่ำหน้าอยู่ครับก็ให้ทีมงานเข้าไปจับชีพจรรู้สึกว่าไม่มีชีพจรแล้วเพราะว่าผู้บาดเจ็บนี่หัวได้กระแทกอย่างรุนแรงตรงศีรษะครับน่าจะกระโหลกร้าวครับแล้วส่วนอื่นครับส่วนอื่นไม่มีตรงไหนครับคุณนิคมอายุ51ปีคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นอีกหนึ่งศพที่จบชีวิตลงกลางสี่แยกแห่งนี้ขณะที่คุณเนตรคนซ้อนท้ายรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบทเรียนครั้งสำคัญครั้งนี้คงทำให้ใครหลายคนที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงทางรอดปลอดภัยต่อไปนะครับใหญ่เกิดอีกเหตุการณ์อย่างนี้ครับโม่ไม่ไหวทีหลังต้องมองซ้ายมองขวาไปไหนมาไหนอุบัติเหตุมักจะทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังเสมอนะครับและที่สำคัญคงไม่มีใครอยากจะลิ้มลองความรู้สึกเช่นนี้อย่างแน่นอนครับ
เราก็หวังว่าเรื่องราวอุบัติเหตุในครั้งนี้จะช่วยย้ำเตือนให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนไม่ต้องมาพบกับเรื่องราวที่น่าสลดใจเช่นนี้อีกต่อไปนะครับเรื่องจริงผ่านจอ